ทีหลังแม่ไม่ให้รถไปไหนกับใครอีกแล้วมันชักจะยุ่งเหยิงเกินเหตุแล้วนะรถชอบใครกันแน่ลูกแม่ก็ไม่อยากถามหรอกนะแต่ว่าคราวนี้คงต้องถามแล้วล่ะตอบแม่มาสิรถแม่ก็ไม่อยากก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของรถหรอกนะแต่ว่าเรามีกันอยู่แค่สองคนเท่านี้เองแล้วรถเองก็ไม่เคยปิดบังแม่ไม่ว่ารถจะไปไหนทำอะไรรถก็บอกแม่ทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้มีผู้ชายมาเกี่ยวข้องถึงสองคนถึงขนาดจะมีเรื่องกันแม่คงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วจริงไหมแม่คะทั้งสองคนบอกชอบรถแต่รถยังไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยค่ะแน่ใจนะรถจะชอบก็ได้แม่ไม่ว่าหรอกเพียงแต่บอกแม่มาว่าเป็นใครยังไม่มีใครค่ะยังไม่ใช่ทั้งคู่แม่เชื่อรถแล้วแม่ก็ดีใจนะที่รถตอบแม่แบบนี้เพราะว่าแม่อยากให้รถดูให้ดีๆเพราะคนที่เราจะแต่งกับเขาคือคนที่เราต้องอยู่ด้วยไปจนตายไม่ใช่แต่งแล้วก็หย่าแล้วก็แต่งครั้งที่สองครั้งที่สามแม่ไม่นิยมแบบนั้นรถเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแม่อยากให้รถเลือกให้ดีให้แน่นอนให้แน่ใจที่สุดใช้เวลาดูให้นานๆเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งคุณภาคินแล้วก็ธันวาก็ได้แม่คนอื่นเขาอาจจะบอกให้รถเลือกคุณพาคินเพราะว่าเขารวยรถจะได้สบายแต่ว่านั้นไม่ใช่แม่รถอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นที่ตั้งเพราะว่ามันไม่ใช่คำตอบมันอาจจะเป็นแต่ว่าไม่นานหรอกลูกถ้ามีแต่เงินถ้าไม่รักไม่เข้าใจไม่ให้อภัยกันมันเหมือนอะไรรู้ไหมคะเงินมันก็เหมือนมีดที่คมเกินไปมันฟันขาดได้ทุกอย่างเท่าที่คนฟันอยากให้มันขาดแต่งงานกับคนที่รวยกว่าเรามากๆก็เหมือนเราแต่งกับมีดเล่มนั้นเขาฟันเราขาดได้จริงๆนะลูกไปนะคะแม่รถคะแม่เป็นห่วงรถน่ะธันวาเป็นคนอารมณ์ร้อนจะพูดจะจาอะไรกับเขาต้องระวังนะลูกนะเป็นเพื่อนคบหากันมานานถนอมน้ำใจกันไว้ค่ะแม่คุณพาคินทำไมคะเขาทำให้แม่เป็นห่วงรถมากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเลยเขาไม่ชัดเจนเหมือนธันวาไม่ต้องห่วงนะคะแม่รถเกลียดเขาไม่มีวันจะรักเขารถถ้ารถเกลียดเขาจริงๆเขาไปจากชีวิตรถนานแล้วไม่มาวนเวียนติดพันอยู่อย่างนี้หรอกลูกคิดให้ดีๆให้นานๆนะลูกนะคุณพาคินก็ให้คนเอามาให้เนี่ยอะไรคะแม่
แม่ถึงบอกไงให้รถคิดให้ดีๆให้